สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเจนะฮะวันนี้การแพทย์8นาทีครั้งที่381นะครับผมประจำวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อลลิกนะครับมุสิกวงศ์นะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับแผลผ่าตัดคลอดเนี่ยส่งผลมากกว่าที่คุณคิดนะครับส่งผลมากกว่าที่คุณคิดวันนี้มาเป็นวิดีโอนะฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาพอดีนะครับไม่สามารถทำไลฟ์ได้เนาะโอเคก็มาเล่ากันต่อคือได้มาฟังแล้วกันได้มาฟังหัวข้อเนี่ยมีProfessor บรรยายให้ฟังนะเรื่องกับแผลผ่าตัดคลอดแล้วก็การรักษานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแผลผ่าตัดคลอดในที่นี้นะฮะหมายถึงแผลผ่าตัดที่ตัวมดลูกนะครับแผลผ่าตัดที่ตัวมดลูกไม่ใช่แผลที่หน้าท้องที่เป็นลายบิกินี่แนวขวางแนวตั้งอะไรไม่ใช่นะครับเป็นแผลเป็นที่อยู่ที่ตัวมดลูกนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำศัพท์เรียกรอยแผลแบบนี้หลากหลายนะครับบางทีก็เรียกว่า ischmocele นะครับบางทีก็เรียกว่า uterine scar นะครับบางทีก็เรียกว่า niche นะครับก็เรียกหลากหลายกันไปนะครับซึ่งแผลนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกเป็นยูเทลินสกาจากซีเซเลียนเซคชันก็เกิดจากการผ่าตัดคลอดนั่นเองนะครับมีตัวเลขนะครับบอกว่าไอ้รอยแผลตรงนี้เนี่ยนะครับพบถ้าเคยผ่าคลอดมาครั้งหนึ่งนะพบได้ 19% นะครับผ่าคลอด2ครั้งพบได้ประมาณสัก 60% ผ่าคลอด3ครั้ง 100% นะครับคือยังไงก็เรียกได้ว่าผ่ามา3ครั้งจะมีรอยแผลเป็นที่ตัวมดลูกอย่างนี้แน่นอนซึ่งในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าตัวเลขการผ่าตัดคลอดเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะในของประเทศไทยตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 50% 50-52ก็แล้วแต่การศึกษาแล้วแต่ใครส่งข้อมูลมานะครับแต่ละโรงพยาบาลด้วยก็แตกต่างกันบางโรงพยาบาลเกือบ 100% นะครับแน่นอนเหตุผลที่ในการผ่าตัดคลอดก็แล้วแต่นะครับมีหลากหลายนะครับก็อันนั้นก็จะค่อยไปลงรายละเอียดอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ในใจขอบอกเกินตรงนี้ไว้ก่อนอยากให้ผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้นะครับผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์จริงๆนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับผมอ่ะโอเคแล้วถ้าผ่าตัดคลอดแล้วจะมีแผลเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนไข้จะมาด้วยอาการอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่ามักจะมีอาการเลือดออกหลังจากเมนมาคือเมนมาแล้วออกไม่หมดอ่ะเหมือนกับค้างๆเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเลือดเนี่ยอาจจะไปค้างอยู่ในช่องนี้ได้นะครับนะนี่อันนี้สองคนไข้อาจจะมาด้วยปวดท้องเมนก็ได้นะครับนะคนไข้จะมาด้วยปัญหามีบุตรยากก็ได้อันนี้สำคัญนะคนไข้มาปัญหาด้วยมีลูกยากนะมีบุตรยากนะครับอาการก็หลากหลายนะครับอีกอาการหนึ่งก็จะคือว่ามีมูกนะมีมูกออกมามากกว่าปกตินะครับซึ่งพอฟังจากอาการปุ๊บคืออาการบางอย่างก็เขาเรียกว่าอะไรรุนแรงนะครับมีลูกไม่ได้เนี่ยอาจจะรุนแรงนะถ้าอยากมีลูกนะครับแต่เลือดออกหลังจากเป็นเมนบางคนอาจจะบอกว่าเออเฉยๆอ่ะฉันไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าบางคนปวดท้องประจำเดือนแล้วก็ทานยาแล้วดีขึ้นแล้วก็หมอมเดิมนะไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในคนไข้ที่มีบุตรยากเนี่ยก็จะต้องทำการรักษานะครับไอ้รอยแผลเป็นอันนี้เนี่ยนะครับน่าจะทำการรักษาละกันควรจะทำการรักษาถ้าอยากมีลูกนะครับโดยการรักษานั้นเนี่ยเราก็จะทำการผ่าตัดนะครับผ่าตัดซ่อมแซมรอยตรงนี้นะครับผ่าตัดซ่อมแซมไม่มียาตัวไหนนะครับตอนนี้ตามข้อมูลนะครับไม่มียาตัวไหนรักษารอยแผลเป็นอันนี้ได้นะครับมีคนพูดถึงการฉีดสารบางอย่างเข้าไปซ่อมเนี่ยทำได้ไหมนะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลนะทางวิทยาศาสตร์บอกนะครับโอเคการซ่อมเนี่ยก็สามารถซ่อมได้2ทางใหญ่ๆนะครับซ่อมจากทางช่องคลอดก็ได้คือผ่าตัดเข้าไปนะแล้วก็ทำการซ่อมนะผ่าตัดเข้าไปในทางช่องคลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกอันนั้นวิธีที่1อันที่2คือผ่าตัดส่องกล้องนะครับเข้าไปแล้วก็ทำการเย็บซ่อมแซมนะครับส่วนที่เป็นแผลเป็นซึ่งมันบางนะครับเขาก็บอกว่าจริงก็มีวิธีเลือกนะครับคือถ้า
รอยแผลเป็นเนี่ยมันบางมากนะครับก็เขาก็แนะนําว่าให้ผ่าตัดทางหน้าท้องนะครับแต่ถ้าแผลเป็นรอยโรคเนี่ยยังหนาอยู่นะครับก็สามารถผ่าตัดเข้าไปทางช่องคลอดได้นะครับวิธีการผ่าตัดก็เทคนิคละกันเทคนิคก็คือทำให้แผลเนี่ยมันเป็นระนาบเดียวกับเนื้อมดลูกทั่วไปอ่ะต้องบอกงี้ก่อนนะครับเดี๋ยววาดรูปให้ดูจริงๆมีรูปนะอยู่ในโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือมดลูกปกตินะนะครับเข้าไปนะอันนี้มดลูกนะฮะมดลูกข้างในคือในโพรงมดลูกนะฮะในโพรงมดลูกแต่ถ้าคนที่มีแผลเป็นจะเป็นอย่างรูปร่างนะฮะจะแผลหว่ำเข้าไปนะครับการผ่าตัดเขาอยากรักษาให้ตรงเนี้ยนะครับจากที่เป็นมุมแหลมให้กลายเป็นมุมป้านนะให้กลายเป็นมุมป้านให้กว้างออกหน่อยนะครับกว้างออกมันจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวมดลูกเดิมนะครับให้กว้างออกนะครับให้แบนลงประมาณนั้นนะครับกับอีกอันนึงก็คืออันนี้ผ่าตัดทางช่องคลอดนะแล้วมีผ่าตัดทางหน้าท้องเนี่ยนะครับส่องกล้องเข้าไปเนี่ยจะเย็บไอ้ซ่อมไอ้อันที่ลำแหลมนะครับจะเย็บให้เขาติดกันใหม่นะครับตัดเนื้อเดิมออกหน่อยหนึ่งแล้วก็เย็บใหม่เข้าไปนะครับก็เป็นวิธีการรักษาแล้วก็มีข้อมูลนะครับบอกว่าหลังจากผ่าตัดได้ผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หลายคนก็สามารถกลับมาท้องเองได้นะครับส่วนวิธีเทคนิคการผ่าตัดไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะมันเป็นรายละเอียดทางการแพทย์นะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่อยากมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้อาจจะไม่ถึง8นาทีดีนะครับคือหนึ่งเนี่ยการผ่าตัดคลอดควรจัดผ่าตัดทำข้อบ่งชี้นะครับขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากพวกนี้นะครับอันที่สองถ้ามีแผลเป็นพวกนี้นะครับถ้าเจอแล้วมีอาการนะครับการรักษาโดยการผ่าตัดเนื้ออาจจะมีประโยชน์นะครับอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องทำการศึกษาต่อเนื่องไปข้างหน้าอีกนะครับผมโอเคก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้เป็นแบบวิดีโอนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาจริงๆนะครับโอเคแล้วยังไงพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือวันที่เป็นวันตอบคำถามเนาะโอเคครับผมแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเติมต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ